ยังมีหลายๆองค์ที่มาอยู่ที่นี่หลวงพ่อสกลเนี่ยก็เคยอยู่ที่นี่เคยช่วยกันสร้างวัดในปีพ.ศ. 2518อาตมามาที่สังฆทานนี่ตอนนั้นสังฆทานยังไม่เป็นวัดเป็นวัดล้างมีองค์หลวงพ่อโตผุพังๆเป็นปูนแล้วก็ขาวๆแล้วก็มีตะไคร้ขึ้นเต็มองค์ตรงก้นหลวงพ่อโตเนี่ยถูกขโมยเจาะรูเข้าไปขโมยของเป็นโพรงใหญ่ลงไปตอนนั้นหลวงพ่อโตเนี่ยโยกไปโยกมาแล้วล่ะเวลาลมพัดไม่แข็งแรงมาเจอหลวงพ่อสนองตอนนั้นอาตมาข้อปวดล่ะเคยได้อ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวเกี่ยวกับปฏิปทาของพระปฏิบัติของพระกรรมฐานมาเจอหลวงพ่อสนองนมาก็เทียบเคียงอย่างนี้นี่พระปฏิบัติที่หลวงตาเขาเขียนไว้พระกรรมฐานที่หลวงตาเขียนไว้เป็นลักษณะอย่างนี้ก็มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นท่านก็ถามอาตมาบอกว่ากินเหล้าหรือเปล่าบอกกินสูบบุหรี่หรือเปล่าสูบเลิกได้หรือเปล่าได้รับปากเลยยังไม่ทันไรเลยโยมท่านถามเสร็จก็ลาเคยบวชยังยังอยากจะบวชไหมอยากจะบวชท่านบอกว่าเอาสิไปหาวัดที่จะบวชหาอุปัชฌาย์แล้วจะไปบวชให้ตอนนั้นสังฆทานยังบวชพระไม่ได้สังฆทานเป็นสำนักล้างอยู่ก็ไปหาวัดมาเป็นคนกรุงเทพก็ได้วัดสุวรรณที่ฝั่งทนอุปัชฌาย์หลวงพ่อสนองท่านก็ไปนำมาไปเป็นพระอันดับแล้วก็นำมาบวชสังฆทานนี้เกิดขึ้นจากพระที่มีจิตปฏิปทาที่จะพัฒนาพุทธศาสนาเห็นว่าสังคมณฑลเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นระเบียบมีพระกลุ่มหนึ่งรวมกันอย่างที่เมื่อกี้เอ่ยชื่ออาจารย์สกลเป็นต้นอาจารย์องค์พระดมอาจารย์ดมอาจารย์สะอาดอาจารย์สุธรรมอาจารย์เยอะแยะประมาณ 7-8 องค์ก็คิดที่จะพัฒนาศาสนาเนี่ยสังฆมณฑลเนี่ยให้ก้าวหน้าไม่ให้เสื่อมถอยเห็นว่าพระเราเนี่ยหลงติดอยู่ในลาภในยศในตำแหน่งควรจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ก็เลยมารวมตัวกันปีที่อาตมาบวชพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ไปทุดงต่อไปอยู่ทางชุมพรถ้ำกระดูกถ้ำกระป๋อเขามีสำนักอยู่ทางนู้นพอใกล้เข้าพรรษาท่านก็เอาพระมารวมกันมารวมที่สังฆทานนี้พรรษานั้นเป็นพรรษาที่เริ่มต้นคล้ายๆกับเป็นทางการมีพระมาประชุมกัน10วันรูปมาอยู่สังฆทานนี้รวมทั้งอาตมาด้วย
็ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนามันไม่มีหรอกเดี๋ยวก็อย่างที่พวกเมื่อกี้หลวงพ่อโตว่าสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยผุพังๆเป็นปูนเก่าเนื้อองค์หลวงพ่อเนี่ยเอามือจับนี่ล่อนออกมาหมดเลยร่วงหมดเลยเนื้อนิ่มไปหมดเลยเพราะเป็นปูนเก่าเป็นเศษอิฐก้อนใหญ่ก็ไม่ทราบว่าท่านสร้างเมื่อไหร่แต่ดูจากอิฐน่าจะอยุธยาแต่ตอนไหนไม่ทราบเป็นอิฐก้อนใหญ่ก็รวมกันในพรรษาน่ะแรกๆในพรรษาแรกที่อยู่เนี่ยอาหารการกินเนี่ยพระเราถูกรังเกียจสมัยนั้นยุคนั้นมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองพอพระเราเนี่ยไม่รับเงินไม่รับทองทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยเข้าเป็นกองกลางก็ถูกเข้าใจว่าเป็นพระคอมมิวนิสต์คนไม่ค่อยใส่บาตรโยมอาหารการกินแทบไม่พอโชคดีมีโยมแม่ของหลวงพ่อสนองโยมแม่คุณมาบวชเป็นชีอยู่ด้วยก็เก็บดอกไม้ไอ้ดอกสนอดอกใบไม้ใบอะไรมาต้มมาทอดมั่งมาต้มมั่งเลี้ยงพระเขาบอกว่าเจนี่ยิ่งกับเจอีกนะโยมกินใบไม้ที่เราเห็นเนี่ยอาหารบิณฑบาตไม่ค่อยได้เพราะเขาคิดว่าเป็นพระของมนิษฐ์ไม่เอาเงินเอาทองนี่แล้วยังเอาของมารวมกันอีกเขาเรียกว่านารวมตอนนั้นมีการเมืองเรื่องเกี่ยวกับนี่ไอ้เรื่องนี้แรงเพราะคนไม่ค่อยใส่บาตรแต่ในพรรษาเนี่ยอาตมาอยู่เนี่ยมีความสุขมากเลยโยมทั้งที่อดนะโยมน้ำเนี่ยแถวที่โยมนั่งเนี่ยเป็นท้องล่องเป็นส่วนล้างน้ำอาบนี่คันไม่อยากจะอาบเลยอาบเมื่อไหร่น้ำมันเน่าอ่ะโยมมันมีหญ้าเน่าอยู่ด้วยอาบแล้วจะคันบางที4-5 วัน 6-7 วันอาบสักครั้งหนึ่งมันไม่คุ้มอาบแล้วคันแต่ก็ต้องอาบต้องอาบน้ำต้องส่งน้ำนั่นคือยุคแรกอาหารก็แทบไม่พอต้องมีเขาเรียกพัทรุเทพคือบิณฑบาตมาเนี่ยในยุคแรกเนี่ยบิณฑบาตมาเทรวมกันอาหารทุกองค์มาเทใส่หม้อเดียวกันจะเค็มจะหวานจะอะไรอยู่ในหม้อเดียวกันมีเจ้าหน้าที่คือพัทรุเทพคือตัวแทนของพระมีหน้าที่ตักใส่บาตรเลือกไม่ได้โยมอาหารเขอะเลยโยมยิ่งกว่าที่เราเลี้ยงไอพวกสี่ขาอีกนะโยมอยู่เป็นหม้อขนาดอย่างนั้นนะโยมอาหารยังจากหัวแถวไปท้ายแถวเนี่ย10 กว่าองค์เนี่ยแทบไม่พอองค์ที่เป็นพระตุเทพเนี่ยองค์ที่เป็นคนตักแจกเนี่ยต้องเป็นองค์ที่เสียสละได้น้อยกว่าคนอื่นอีกน้ำบรรณะหรือแทบไม่ต้องพูดเลยโยมมีหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งชอบต้มน้ำน้ำชานั่นแหละน้ำชาตาอะไรสามม้าตาไอ้น้ำเต้าอะไรอย่างนั้นน่ะที่ห่อหนึ่งไม่กี่ตังค์นั่นน่ะเป็นที่พึ่งเลยมียอมแหวงยอมแหวงแค่เสียไปแล้วล่ะแกทำงานอยู่ไฟฟ้าตอนนั้นยังรับราชการอยู่เอาไอ้น้ำตาลโยมน้ำตาลกรวดก้อนขาวๆอะเอามาถวายโยมก้อนหนึ่งเนี่ยพระแบ่งกัน10 กว่าองค์เนี่ยผ่าออกมาแบ่งกันกินกับน้ำชาชนิดที่เร็วๆแหละพูดง่ายๆห่อหนึ่งไม่กี่ตังค์อ่ะ
ชั้นต่ำสุดเลยล่ะนั่นคือน้ำปานะของพระแต่ทุกองค์ที่อยู่ด้วยกันก็ขวนขวายการปฏิบัติไอ้ที่ในหนังสือสวดมนต์ไอ้ที่ระเบียบของพระสังฆทานเนี่ย10กว่าข้อนั้นร่างขึ้นในปีนั้นพระช่วยกันร่างช่วยกันเขียนแล้วให้หลวงพ่อสนองใช้ชื่อหลวงพ่อสนองแต่พระช่วยกันทุกคนมานั่งกันคิดช่วยกันคิดว่าอะไรพระควรจะทำและไม่ควรจะทำแล้วก็ร่างขึ้นมาเป็นระเบียบของพระสังฆทานถ้าหนังสือสวดมนต์ช่วงแรกหน้าแรกๆโยมจะเจอหนักที่อาหารก็ไม่พอที่อยู่อาศัยหรือในพรรษาแรกเนี่ยหลวงพ่อโตนี่มีเฉพาะหลังคาสังกะสีที่มุงอยู่กันพอเวลาฝนจะตกมดขึ้นเต็มเลยมดขี้หมาตอมเต็มตัวเลยโยมไม่มีที่จะอยู่เลยโยมเพราะมันเป็นที่ร้างอ่ะแล้วเป็นก้อนหินมดเวลาฝนใกล้ตกมดมันจะมาตอมมันจะมากัดเอานั่นแหละคือที่อยู่เวลาฝนตกหนักๆต้องหลบเอาหลวงพ่อโตเป็นที่พึ่งโยมถ้าฝนสาดทางนี้หลบทางนี้เอาหลวงพ่อโตบังเอาไว้แต่องค์หลวงพ่อโตก็ไม่ได้มั่นคงนะโยมขยับได้แล้วว่าคอกแคกคอกแคกคอกแคกมันมีเสาไม้อยู่ตรงกลางโยมองค์หลวงพ่อโตตรงกลางจะมีเสาไม้เป็นเสาสูงอยู่ตรงกลางที่เห็นโยมเห็นเป็นทองคำนั่นนะโยมในอดีตเป็นปูนโยมเก่าแก่เป็นพระเก่าแก่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอตกเย็นทำวัดสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อสนองก็นั่งแล้วพระก็ส่งอารมณ์ใครปฏิบัติได้ยังไงยังไงยังไงก็มาคุยกันส่งอารมณ์กันว่าองค์นี้ปฏิบัติได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วถามปัญหาต่างๆดึกดื่นขึ้นค่ำคืนคุยธรรมะกันเสร็จแล้วพอมืดดึกจัดก็แยกกันที่หลับที่นอนไม่มีโยมกุฏิเนี่ยเป็นเพิงเล็กๆทำแบบขอมขอไปได้อ่ะบางฝนไม่ค่อยสนิทน่ะนี่คือชีวิตนี่คือเบื้องต้นอาตมาเป็นพระกรุงเทพโยมเป็นคนกรุงเทพไม่เคยอยู่ทุ่งอยู่ดอนอยู่ป่าแทบตายโยมหลวงพ่อสนองท่านเป็นพระที่แข็งแรงมากเลยไปทุดงด้วยกันนี่ท่านตัวเล็กขาสั้นกว่าอาตมาต้องเป็นศอกโยมแต่ท่านเดินอาตมาตามไม่ทันหรอกท่านแข็งแรงกว่าอาตมาอาตมาคนกรุงเทพเดินไม่เก่งไปไม่ค่อยรอดท่านไปของท่านได้แข็งแรงนี่คือวิถีของสังฆทานในพรรษาแรกในครั้งแรกๆในยุคแรกๆทั้งที่อาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนหมดทุกอย่างถนนไม่มีโยมถนนไม่มีถ้าจะมาสังฆทานเนี่ยต้องมาทางเรืออย่างเดียวต้องนั่งเรือเนี่ยรอเรือหางยาวจากฝั่งนนทบุรีข้ามมาแล้วก็เข้าคลองบางไผ่ถึงมาสังฆทานได้เป็นหนทางเดียวที่จะเข้ามาที่สังฆทานเป็นที่รกเป็นสวนลึกมากไม่มีถนนไม่มีน้ำไม่มีไฟน้ำก็คือใช้น้ำท้องล่องถ้าฝนตกมาน้ำดีหน่อยถ้าฝนไม่มีน้ำก็เน่าพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนี่คือหัวใจของสังฆทานเลยทั้งที่ขาดแคลนไม่เคยมีใครบ่นไม่เคยมีใครท้อถอยอยู่ได้มีความรักความสามัคคีแบ่งปันเจือจางกันตามมีตามได้ทุกคนมีความรู้สึกว่าฉันต้องเสียสละให้คนอื่นเผื่อคนอื่นปฏิบัติแล้วได้ทำฉันก็จะได้บุญด้วย
นี่คือหัวใจความรู้สึกของทุกองค์ที่อยู่ด้วยกันในระยะแรกถ้างั้นวัตถุเนี่ยเป็นส่วนเกื้อหนุนแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้อยู่ได้สะดวกขึ้นสังฆทานระยะแรกไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีถนนไม่มีอยู่ในนี้มืดที่อยู่อาศัยเป็นเพิงที่เขาอยู่ในสวนนะโยมเขาเรียกขนำอ่ะพออยู่ได้สังกะสีผุๆเอากดกลางฝนตกก็รั่วก็อยู่จำพรรษากันทั้งพรรษาแข่งกันปฏิบัติองค์นี้เนสัญชิกได้นั่งทั้งคืนองค์นี้ก็ต้องในสัญชิกนั่งทั้งคืนแข่งกันปฏิบัติความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นญาติโยมที่มาวัดที่ผ่านมาเขาก็เห็นก็เกิดความศรัทธาที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะสงเคราะห์พระไอ้ความรู้สึกที่เรื่องเป็นคมนงคมนิตก็ค่อยๆเจือจางไปมีญาติโยมเนี่ยแถวเนี้ยไม่ได้คิดค่าแรงก่อสร้างไม่ได้คิดค่าแรงแต่มาด้วยความศรัทธามาสร้างกุฏิคนนี้เป็นช่างไม้คนนี้เป็นช่างคือทุกคนเป็นช่างไม้น่ะช่างไม้แบบชาวบ้านเอาไม้เก่าๆมาต่อกุฏิให้พระถ้าเราพูดถึงพระบุรพาจารย์เราก็ต้องระลึกถึงโยมในกลุ่มแรกที่ช่วยกันสร้างวัดโยมแหวงนี่อยู่ไฟฟ้านี่นานมาทีต้องเอาของมาต้องเอาไอ้น้ำตาลมาแล้วแกก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะผู้ชายนะโยมจ่ายตลาดไม่เป็นเอาแต่น้ำตาลขวดมาแต่ก็ยังดีนะโยมยังได้ฉันยังมีน้ำตาลบ้างโยมหมอเทศโยมเอี่ยมยมตรงยมปื๊ดทุกคนมาช่วยกันทำช่วยกันสร้างวัดเริ่มต้นไม่มีใครคิดว่าเกี่ยวกับลาภเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองทุกคนเสียสละด้วยน้ำใจด้วยความรู้สึกอยากจะทำให้สังฆทานนี่เจริญเพื่อสังฆทานจะได้เป็นพี่เผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยอาตมาก็อยู่กับท่านไปเทศออกอากาศความอดทนของหลวงพ่อสนองนี่มหาศาลเลยโยมอาตมาสู้ไม่ได้โยมระยะแรกที่ไปเปิดสถานีวิทยุเนี่ยอสมทมีโยมประสิทธิ์เป็นตัวนำไปหาโยมประเทืองที่ทำงานอยู่อสมทเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการไปขอรายการวิทยุช่วงกลางคืนตอนตีสามถึงตีห้าของอสมท1494มั้งในการเทศเริ่มเชื่อมาออกจากวัดเนี่ยประมาณตีสองหลวงพ่อสนองออกจากวัดเป็นกลุ่มมี4องค์ออกจากวัดตีสองแล้วก็ไปเทศเสร็จกลับก่อนสว่างเพราะในพรรษาต้องกลับก่อนสว่างนะโยมตีห้าต้องตีรถอย่างเร็วเลยกลับมาที่วัดตอนนั้นถนนมันยังว่างอยู่แล้วกลางวันเนี่ยโยมพอกลับถึงวัดเนี่ยญาติโยมรออยู่แล้วท่านต้องนั่งรับญาติโยม
จนถึงมืดโยมแต่ท่านก็อดทนอาตมาทำงานกับท่านไม่ไหวฮะถ้าขืนอยู่ต่อนี่ฉันตายแน่ๆพร้อมเลยนะโยมระยะแรกเนี่ยพร้อมหรือเป็นกระดูกเลยอาตมาเนี่ยแต่ท่านทนอ่ะท่านอยู่ได้แล้วบอกโอ้อยู่อย่างนี้นี่สงสัยแย่เลยโยมอยากจะคุยกับท่านตอนนั้นสังฆทานเริ่มเป็นที่รู้จักเยอะละโยมก็อยากจะคุยกับท่านองคนนี้ก็อยากจะคุยคนนี้ก็อยากจะคุยเพราะว่าขออภัยท่านจะไปห้องน้ำนะโยมโยมกลัวไม่ได้คุยยังตามไปหน้าห้องน้ำเลยจะถ่ายจะผายลมแรงหน่อยก็อายโยมอะโยมไม่เต็มที่อะโยมแล้วสภาพอย่างนั้นอะโยมอาตมาก็มองแล้วว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไหลโยมมันต้องเสื่อมมันต้องได้พักผ่อนมันต้องได้อะไรบ้างแต่ท่านก็ใจสู้นะโยมบ่อยครั้งเลยเนี่ยท่านต้องไปเทศตามต่างจังหวัดเทศอ่างทองกลับมาแล้วออกสถานวิทยุโทรทัศน์ต้องไปออกอากาศอีกเป็นอย่างนั้นนะชีวิตทั้งพรรษาตัวอาตมานี่สู้ไม่ไหวโยมต้องบอกว่าสู้ไม่ไหวอดก็อดอาหารก็น้อยความเป็นอยู่ก็แร้งแค้นแต่งานมากงานมากก็เลยหาอุบายต้องทิ้งแล้วสู้ไม่ไหวแล้วอยู่นี่ขืนอยู่ต่อไปตายแน่คงไม่ได้อยู่ถึงวันนี้แน่ก็ไปอยู่ขอท่านไปอยู่ที่ขอไปปีกวิเวกอยู่ที่น้องไผ่ตอนนั้นยังเป็นวัดล้างยังไม่มีพระอยู่หลวงพ่อสามารถเคยอยู่แล้วก็หลวงพ่อสามารถก็ทิ้งไปไม่มีใครอยู่เป็นวัดล้างเป็นป่าช้าเป็นวัดล้างทุดโทรมไปอยู่8 เดือนจนเกือบจะเข้าพรรษาก็กลับมาเข้าสังฆทานพอดีหลวงพ่อใหญ่เอาวัดสองพี่น้องชัยนาทก็ถวายให้สังฆทานดูแลให้หลวงพ่อสนองส่งพาไปตอนนั้นอาตมากลับจากหนองไผ่ก็คิดอย่างเดียวโยมคิดว่าจะเข้าห้องปฏิบัติธรรมฮอตบวชนี่ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมจะเข้าห้องโยมเคยเห็นมั้ยคะเข้าห้องก็คือเป็นกุฏิหลังน้อยมีที่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานแล้วพระอยู่ในกุฏิเนี่ยเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเอื้อมือออกรูหดมือเข้ารูจะตักอาหารฉันก็มือลงรูถูกอาหารรูตักอาหารรูยกขึ้นมารูถูกปากรูอ้าปากรูอาหารเข้าปากรูเอาช้อนออกรูวางช้อนรูอาหารกระทบลิ้นรู้สึกยังไงเปรี้ยวหวานมันเค็มรับรู้อยู่อย่างนั้นน่ะช้าๆปฏิบัติสติปัฏฐาน4 24ชั่วโมงเขาเรียกเข้าห้องนอนไม่เกิน4ชั่วโมงยอมแหวงนอนไม่เกิน4ชั่วโมงแต่ระหว่างที่อยู่ในห้องเนี่ยนั่งกรรมฐานไม่พิงนี่คือระเบียบของห้องไม่คุยกับใครไม่ห้ามคุยเลยห้ามไม่คุยยกเว้นคนคนเดียวคือครูบาอาจารย์มาสอบอารมณ์มาสอบกรรมฐานก็ปรารถนาอยากจะเข้าห้องอยากจะปฏิบัติธรรมตลอดพอหลวงปู่อาตมาเรียกหลวงพ่อนะพวกโยมก็เรียกหลวงปู่
หลวงปู่สังวานท่านเอาสองพี่น้องมาให้สังฆทานดูแลตมารีบไปเลยสองพี่น้องสมัยนั้นน่ะเป็นวัดล้างอีกอาตมานี่ต้องเจอกับวัดล้างมันเฮี้ยนมากเลยโยมสมัยนั้นพระอยู่ไม่ค่อยได้อยู่แล้วมีเหตุหมดมีเรื่องมีเหตุมีอะไรหมดเลยเขาว่าผีดุมั่งอะไรบ้างอยู่กันไม่ได้มาก็ไปอยู่ที่สองพี่น้องไปทำห้องไปเข้าห้องอยู่ที่นั่นนี่คือวิถีชีวิตแล้วจนมาช่วยสังฆทานกลับมาช่วยสังฆทานอีกรอบมาพัฒนาสังฆทานอีกรอบแล้วก็แยกตัวไปอยู่เดินทุดงไปอยู่ที่ต่างๆ3ปีไม่เข้าวัดไปเรื่อยเฉยไปอยู่ที่ศาลาธรรม2ปีหลวงพ่อสนองชอบเข้าใจผิดเลยต่อมาเรื่อยเลยคิดว่าต่อมาชอบสร้างวัดต่อมาถูกท่านว่าอยู่เรื่อยเลยชอบขุดรูแล้วไม่อยู่แต่ความจริงต่อมาไม่ได้ขุดนะโยมพอไปอยู่แล้วคนเขาก็สร้างวัดให้แล้วพอไม่มีพระอยู่ก็มาหาหลวงพ่อสนองกลายเป็นว่าต่อมาเป็นตัวสร้างปัญหาจริงๆแล้วคือไม่อยากที่จะรับผิดชอบเป็นเจ้าอาวาสหนีมาตลอดอยากจะหาที่ภาวนาอยากจะหาที่ปฏิบัติท้ายที่สุดก็หลบไปอยู่ที่วัดหนองโบดอยู่ทุกวันนี้เป็นไร่มันโยมเหมือนสภาพเดิมนะโยมถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่ดีอำเภอบ้านฉางแต่มันอยู่ในอยู่กลางไร่มันห่างจากถนน 2-3 กิโลโยมห่างมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก็ไปอยู่จำพรรษาหลบไปอยู่ตรงนู้นไปหาที่ภาวนาหลวงพ่อสนองรู้สิโยมว่าอาตมาไปอยู่ไหนวันนั้นท่านไปวัดหลวงพ่อทาแล้วก็ท่านตามไปหาว่าอาตมาที่วัดมันมาจี้อาตมาบอกว่าท่านพอแล้วนะไม่ต้องไปสร้างอีกแล้วนะอยู่ที่ตรงนั้นนะอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนอีกแล้วพอไปแล้วไปสร้างเพิ่มอยู่เรื่อย ก็เลยถ้าฉันจะไปนี่อยากจะทิ้งโยมไม่อยากจะผูกไว้แต่หลวงพ่อท่านว่าอย่างนี้นี่ถ้าเราทิ้งกลายเป็นว่าเราดื้ออีกมันก็อยู่ในสภาพที่ต้องจำใจต้องอยู่ต่อก็อยู่ที่วัดหนองโบดมานี่24ปีนะแป๊บเดียวโยมจากเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยตอนนี้60กว่าละ66แก่มากละไปจะไปอีกก็จะไม่ไหวละหมดแรงแข้งขาไม่ดีหูก็ตึงนะโยมไม่ค่อยได้ยินละตาก็ไม่ดีคงไปทุดงอย่างเก่าไม่ไหวก็คงจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆนี่คือที่มาที่ไปของสังฆทานด้วยของอาตมาด้วยเพราะวันนี้เป็นวันบูรพาจารย์ก็เอาสิ่งเก่าๆสิ่งที่เคยเห็นเคยรู้เคยสัมผัสกับครูบาอาจารย์มาเล่าให้โยมฟังหลายๆคนเนี่ยนั่งที่นี้คงจะเกิดไม่ทันด้วยซ้ำไปหรือคงจะไม่ได้สัมผัสยมแหวงนี่ทันเจอน่ะอยู่ที่ตลาดบางพัดนี่คือคนเก่าแก่นี่เหมือนกันเป็นบุคคลของสังฆทานหนึ่งในบุคคลสังฆทานช่วยกันสร้างวัดสังฆทานมาจากสังฆทานไม่มีอะไรจากสังฆทานมีแต่สวนล้างๆไม่ใช่สวนมีผลไม้นะสวนล้างๆหลวงพ่อโตเนี่ย
ที่แค่ไล่เศษเองโยมเหลือที่แค่ไล่เศษเป็นวัดเป็นเฉพาะรอบๆหลวงพ่อโตเท่านั้นมีต้นกล้ามปูใหญ่แล้วก็ที่เพิงที่บางหลวงพ่อโตนิดเดียวนิดเดียวแต่จากวันนั้นที่เราได้เห็นถึงวันนี้เนี่ยเพราะอะไรสังฆทานถึงมีคนรู้จักมีชื่อมีเสียงเพราะว่าหัวใจหัวใจของพระที่มาบุกเบิกมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้สังฆทานเป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดของญาติโยมเป็นวัดที่ให้พวกญาติโยมได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติเป็นที่เผยแผ่พุทธศาสนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรโยมไม่ได้เป็นพระโยมไม่รู้หรอกนะในกรุงเทพเนี่ยหรือบริเวณเนี่ยถ้าเป็นพระมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างถิ่นเนี่ยไปขอเขาพักเนี่ยไม่ได้นะโยมไม่มีที่พักนะที่สังฆทานสร้างขึ้นมาว่าเออพระจรมาจากที่ต่างไม่มีที่พักมารักษาตัวมาทำกิจในกรุงเทพจะได้มีที่พักที่อาศัยที่หัวใจของสังฆทานคืออะไรคือความเสียสละความรักในการปฏิบัติธรรมความสามัคคีช่วยกันแบกช่วยกันหามถนนที่เข้ามาที่วัดเนี่ยโยมต้องไปขอเศษปูนโยมจากโรงปูนเขามีเศษปูนเที่ยวทิ้งโยมแล้วเอาใส่รถแล้วก็เกียร์ลงไปเพราะมันเป็นสวนนี่โยมเกียร์แล้วก็เป็นทำเป็นถนนให้คนเดินได้นี่คืออดีตของสังฆทานไม่ได้เลือดหรูเลยโยมช่วงชีวิตของธรรมาเห็นอยากสวดเขาเรียกว่าศาลาหลวงพ่อโตตอนนี้คือโบสถ์แก้วนี่แหละจากสังฆสีผุเป็นปัจจุบันจากหลวงพ่อโตที่เป็นปูนสีขาวๆหลวงพ่อพลอยเป็นคนมาซ่อมและเอาเศษปูนเน่าๆเนี่ยเศษปูนที่เสื่อมสภาพเนี่ยมาปั้นเป็นหลวงพ่อสังกระจายองค์หลวงพ่อสังกระจายเนี่ยก็คือเศษปูนจากหลวงพ่อโตที่เลอะออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปทิ้งไหนก็เลยปั้นเป็นหลวงพ่อสังกระจายเห็นไหมเราเห็นหลวงพ่อสังกระจายเป็นเศษปูนเก่าของหลวงพ่อโตนั่นเองนั้นพวกโยมเนี่ยเมื่อมีโอกาสเข้าใจและรู้ในประวัติในความมุมานะของพระที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดสังฆทานขึ้นมาให้เราอยู่เราเข้ามาในสถานที่นี้เราก็ต้องเอาหัวใจในส่วนนั้นเอาไว้ด้วยต้องมีความขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มาอยู่ตามพิธีมาอยู่แก้บนอันนั้นไม่ได้อะไรเลยต้องเข้าใจในหลักของการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่มีที่ตั้งจิตใจโลเลอ่อนไหวถูกกระแสกระทบ
กระเด็นกระดอนเลยอารมณ์ทั้งหลายมากระทบกระเด็นกระดอนเลยที่ตั้งไม่มั่นคงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยคือการพัฒนาจิตใจของเราให้มั่นคงให้มีที่ตั้งไม่อ่อนไหวไม่คลอนแคลนสมถกรรมฐานเนี่ยหรือการทำสมาธิเนี่ยทำเพื่ออะไรบางคนบอกว่าไม่ต้องสมถะเอาวิปัสสนาเลยสมถะไม่ไปสู่นิพพานอันนั้นไม่เข้าใจละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันการทำสมาธิเนี่ยมันไม่บรรลุนิพพานก็จริงพวกฤาษีที่อินเดียที่ป่าที่เขาก็ทำสมาธิทำสมถกรรมฐานเก่งด้วยได้ฌานแต่ไม่ไปนิพพานแต่เราจะทิ้งสมถกรรมฐานเลยได้ไหมสมถกรรมฐานเนี่ยที่แท้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยระงับนิวรณ์มนุษย์เราเนี่ยปุถุชนเนี่ยอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ด้วยความลังเลสงสัยอยู่ด้วยความอยากไม่อยากปรุงแต่งไปเรื่อยๆจิตไม่อยู่กับที่ไม่นิ่งการทำสมถกรรมฐานเนี่ยเพื่อระงับนิวรธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตราบใดที่ยังมีนิวรอยู่สติมันเกิดไหมมันฟุ้งซ่านมันไม่อยู่กับที่มันไหลไปตามอารมณ์ทั้งนิทานลมอนิทานลมเข้ามาอารมณ์ที่ชอบนิทานลมอารมณ์ที่ไม่ชอบอนิทานลมมันเข้ามาในอารมณ์ของเราตลอดเวลาเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยจิตมันก็เริ่มหยุดนิ่งได้กระแสความรู้สึกต่างๆมันก็เบาลงนิวรณ์เบาลงเรียกสมาธิก็เริ่มเกิดพอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยคือจิตไม่ที่ไม่มีนิวรณ์แล้วเนี่ยทำอะไรก็น้อมมาดูเจ้าของดูตัวเองว่าขณะนี้ใจเราเป็นยังไงสงบไม่สงบฟุ้งซ่านหรือไปยังไงมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติดีขึ้นกำลังสติพัฒนามากขึ้นปัญญามันก็ดีขึ้นด้วยปัญญาคือความรู้เห็นความเป็นจริงของตัวเองของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ
ก่อนที่จะทำสมาธิก่อนที่จะมาทำสติมันต้องสงบก่อนโยมเคยลองทำดูไหมนั่งกรรมฐานเดียวๆเองโยมใจไปอยู่ที่ไหนเป็นชั่วโมงเลยโยมไม่อยู่หรอกโยมนั่นคือสมาธิไม่มีไอ้ที่จะมีสติมาดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยงั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นมีตอนจากตรงนี้ไปสู่ตรงนี้ทำอันนี้สงเคราะห์ทำอันนี้การทำสมาธิสงเคราะห์การทำวิปัสสนาเป็นกำลังของการวิปัสสนาไอ้พวกเราเนี่ยเวลาอ่านพุทธประวัติเราจะสังเกตพอพระพุทธเจ้าเทศโอ้โหพระอรหันต์สมัยนั้นทำไมบรรลุเร็วจังเลยพอเทศนิดหนึ่งบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่ท่านมีทางลัดอะไรหรอกเพราะวัฒนธรรมเพราะพื้นถิ่นเนี่ยเพราะศาสนาดั้งเดิมในอินเดียเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเขาทำสมาธิอยู่แล้วเขาทำกรรมฐานอยู่แล้วคนอินเดียสมัยก่อนเขาเรียกพราหมณ์ใช่ไหมศาสนาพราหมณ์เขาทำกรรมฐานกันเก่งๆกันทุกคนอยู่แล้วสมาธิเป็นพวกสมาธิพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนิพพานเนี่ยก็ทำกรรมฐานเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านสังเกตพอออกจากกรรมฐานอารมณ์ทำไมมันเกิดขึ้นใหม่กิเลสมันทำไมฟุ้งขึ้นใหม่ขนาดอยู่ในฌานมันดับหมดเลยพอถอนจากฌานพอถอนเข้าสู่อารมณ์ปกติกิเลสมันฟุ้งมันฟูขึ้นมาใหม่ด้วยพระปัญญาของพระองค์เนี่ยของพุทธองค์เนี่ยท่านก็บอกอันนี้ไม่ถาวรละไม่ใช่นิพพานละพระพุทธองค์ถึงหาแสวงหาแนวทางใหม่ที่ไปสู่พระนิพพานก็คือวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นพื้นเพของคนอินเดียเนี่ยเขาคุ้นชินกับการทำสมาธิอยู่แล้วเมื่อเวลาพระพุทธองค์เนี่ยไปโปรดไปเทศพื้นฐานเขาดีเขามีสมาธิดีเขามีสมาธิดีเขาพูดนิดเดียวเองโยมชี้หนทางเองอ่ะท่านเหล่านั้นบรรลุธรรมได้เร็วงั้นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันสังเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันเราอย่าหลงอย่าเข้าใจผิดคิดว่าสมัยนู้นมีทางลัดอะไรมีบายพาสเอ๊ะเขาง่ายนิดเดียวนะนั่งกรรมฐานง่ายนิดเดียวบรรลุสละแต่จริงๆอ่ะพื้นฐานต้องมีก่อนเราจะสร้างตึกสร้างบ้านช่องเราก็ต้องปูพื้นฐานต้องตอกเสาเข็มทำฐานให้มันมั่นคงมันถึงจะขึ้นสูงได้ถ้าพื้นฐานไม่ดี
ไปก่อสร้างสูงๆมันพังมันโค่นทับตัวเองไอ้ประเภทไม่เอาวิปัสสนาเลยเนี่ยมาไม่เคยเห็นนะที่จะเป็นพระอรหันต์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยู่อย่าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปตามขั้นตอนแล้วมันจะได้ดีเองแล้วทำไมอ่ะเราถึงต้องไปพระนิพพานทำไมอ่ะเราถึงต้องปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสภาวะชั่วคราวทั้งหมดก็อย่างเนี้ยตัวอย่างที่ยกมาเมื่อกี้เคยเป็นพระหนุ่มทุกวันนี้เป็นผู้เฒ่าแล้วจากที่ผมดำงอกและร่วงหมดของอะไรอยากจะฉันหนุ่มๆอยากจะฉันไม่มีฉันปัจจุบันมีของฉันฉันไม่ลงถ้าขันมันย่อยไม่ได้เพราะร่างกายเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวมันไม่ถาวรหรอกมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราเคยถามไหมว่าถ้าเราดับไปเนี่ยแตกดับไปจากภพจากชาติเนี่ยเราจะไปไหนร่างกายเนี่ยโยมมันทิ้งอยู่ในโลกโยมมันบูดมันเน่ามันก็ให้คนเผาคนฝังแต่สิ่งที่จะติดตามไปเนี่ยสิ่งที่จะไปเนี่ยคือจิตวิญญาณที่มันไปจุติไปเกิดทรัพย์สมบัติบ้านช่องสังขารร่างกายเอาอะไรไปไม่ได้แต่จิตที่ฝึกดีมันจะเป็นตัวไปจุติไปเกิดถ้าจิตที่อบรมสั่งสอนมาดีมันก็ฉลาดมันก็รู้จักเลือกที่ไปจุติไปเกิดจิตที่มันอยู่กับความโลภความโกรธความหลงความมัวเมามันไม่ฉลาดมันเลือกทางไม่ได้คนที่เดินทางไปตามหนทางเนี่ยถ้ามืดไม่มีแสงสว่างก็เดินทางไปไปถูกทางมั้ยโยมไปไม่ถูกทางแต่จิตที่ฉลาดเนี่ยมันรู้จักเลือกหนทางที่จะไปจะไปสวรรค์ลงนรกมันเลือกแต่มันคงไม่ไปเลือกไปลงนรกโยมมันก็คงจะไปเลือกภพชาติที่ดีขึ้นเลือกหนทางในส่วนที่ดีๆยิ่งขึ้นงั้นพวกเราได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้ว
ได้มาเกิดได้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทให้มันขวนขวายทำคุณงามความดีเพื่อตัวเองเพื่อยกระดับจิตใจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปถ้านิพพานได้นิพพานเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเจ็บมาป่วยมาทุกข์อีกไม่สนุกนะโยมวัฏสงสารเนี่ยเป็นของน่ากลัวมันทำให้มนุษย์และสัตว์จมปลักไม่ไปไหนหลงด้วยโมหะการที่เราได้พบพับมาติมาเตือนนี่เป็นลาภอันประเสริฐยิ่งกว่าลาภใดอาตมามาพูดเนี่ยเพื่อให้เป็นกำลังใจของญาติโยมที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอย่าละอย่าทิ้งไม่มีใครหรอกที่จะจูงเราพาเราไปนอกจากตัวเราเองบุญกุศลบารมีที่เราสร้างที่จะนำเราพาเราไปนอกนั้นเป็นของชั่วคราวทิ้งไว้ในโลกหมดท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้มีความสุขมีความเจริญมีสติมีปัญญาคิดหวังสิ่งใดที่ถูกต้องตามธรรมก็ขอให้สมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงบุตรญาณสังวโรค่ะซึ่งท่านก็ดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าท่าน66แต่ท่านก็ยังไม่ได้แก่เท่าไหร่หลวงตาได้ เห็นท่านตั้งแต่หนุ่มๆค่ะอ้าวแม่ขอเชิญทุกท่านนะคะที่มีสังฆทานเทศธรรมมาถวายเลยค่ะมาได้เลยค่ะ80กว่านะนี่ก็แม่แหวงหญิงเห็นตั้งแต่ยังสาวเนี่ย80กว่าแล้วสาธุค่ะสาธุขอเชิญนะคะไม่ได้กล่าวคำถวายละถวายเลยอโมทนาค่ะใครมีสังฆทานทยธรรมเรียนเชิญค่ะโมทนานะคะนี่แม่แหวงหญิงแม่แหวงชายที่หลวงพ่อพงวุฒิพูดนะท่านไปสวรรค์แล้ว ท่านมีจิตที่ฉลาดไปแล้วนะคะสาธุค่ะโมทนากับสุรดาค่ะสาธุเจ้าของสวนเจ้าของสวนลิ้นจี่มาเองหลวงพ่อเมตตารับหน่อยเถอะเจ้าของสวนลิ้นจี่มาเยอะใครรู้จักได้หมดรวมทั้งป้าเล็กได้ด้วยโมทนาค่ะสาธุมีอีกไหมคะที่จะมีเครื่องสังฆทานเทธรรมเรียนเชิญนะคะไม่งั้นจะได้ไปรับพรเอาปัจจัยมาไว้ตรงนี้ค่ะโมทนาค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อนิมนต์บังสุกุลหน่อยค่ะแล้วก็รับพรอานิจาวัตสังฆาลาสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัฏฐโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอจิรังวัจจยังกาโย
กายนี้มันไม่นานหนอปาทวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินชุโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิลาสร้างวัคคลิงคลังเรากลับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ตั้งใจรับพรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่องอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะหิโตชินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศหายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอีทิดังบัดดิดังตรงห่างขอหิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ประเมวสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างขปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนลโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติลโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักขินานุปาทานีและอันทันหายแล้วสร้างคางปิสุปฏิคิตาปฏิสัทธานไว้ดีแล้วในสงทีคารัตตังหิตายาตธานาข้ออุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ภูธิลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดการนานตามฐานะโซยานที่ธรรมโมจะอายานที่ท่าขีโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจากตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลังจะพิคุณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิคุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตมเหหิปุญญังปัสสุกังอนะปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัพพาโทธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ